ในเรื่องของระบบแจ้งเตือนสิทธิและสวัสดิการนะครับโดยผู้ช่วยเลขาธิการสบต.หารือในทางการขับเคลื่อนการให้บริการผ่านระบบแจ้งเตือนสิทธิและสวัสดิการของประชาชนตลอดช่วงชีวิตเพิ่มประสิทธิภาพการเข้าถึงสิทธิของประชาชนพึงได้ที่ต้องได้รับอย่างทั่วถึงครับนางกนกรัตน์เกื้อกิจผู้ช่วยเลขาธิการสบต.กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์พร้อมด้วยนางสาวเยาวภาอินชนะผู้ช่วยเลขาธิการสบต.และผู้เกี่ยวข้องร่วมหารือแนวทางการขับเคลื่อนการให้บริการประชาชนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ระบบแจ้งเตือนสิทธิ์และช่วยเหลือในการรับสวัสดิการของประชาชนตลอดช่วงชีวิตระยะที่3ปีพ.ศ. 2567เพื่อพัฒนางานบริการและการเชื่อมโยงข้อมูลของแต่ละหน่วยงานเช่นการแจ้งเตือนสิทธิของประชาชนกลุ่มเป้าหมายเพื่อให้เข้าถึงสิทธิสวัสดิการของประชาชนตลอดช่วงชีวิตในระบบอิเล็กทรอนิกส์เพื่อให้เกิดความชัดเจนครับสำหรับระบบการแจ้งเตือนสิทธิและการช่วยเหลือในการรับสวัสดิการของประชาชนตลอดช่วงชีวิตเป็นระบบบริการที่ช่วยให้ประชาชนได้รับทราบเกี่ยวกับสิทธิที่พึงได้รับทั้งการยื่นเรื่องจนกระทั่งได้รับสิทธิเช่นการแจ้งสิทธิการได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุการลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุการขอเงินกองทุนผู้สูงอายุการลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุการขอเงินกองทุนผู้สูงอายุการลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดรวมถึงการช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบสืบเนื่องจากสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่สบต.ขับเคลื่อนอีกด้วยค่ะ